เราจะใช้เวลาด้วยกันสั้นๆในการศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันในช่วงเวลานี้และสวัสดีพี่น้องเราก็ดีใจที่เราได้พบกันในทุกๆสัปดาห์ที่ท่านได้เห็นคุณค่าการนมัสการพระเจ้าและการฟังพระวจนะของพระองค์นะคะช่วงเวลานี้อยากเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์นะคะในยอห์นบทที่15ข้อ12ถึง13นะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนสาธุการพระนามพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์เสมอเมื่อเราได้อยู่ร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าแล้วฟังพระวจนะที่มาจากพระองค์เราขอมอบถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าเรารู้ว่าคำสอนทุกอย่างนั้นที่มาจากพระองค์เป็นคำสอนที่มีพลังและเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้อย่างถาวรนิรันดร์ขอพระองค์ทรงโปรดขับเคลื่อนอยู่ภายในให้พระคำพระเจ้าฝังลึกในจิตใจของเราให้เกิดผลดังดินดีที่จะเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าตามหัวใจของการตอบสนองของพี่น้องแต่ละคนในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่รู้สึกประทับใจในช่วงปี1955นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มีการขยายข่าวประเสริฐในประเทศจีนและในช่วงปี1955สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่องานพระเจ้าเคลื่อนไปการต่อต้านการข่มเหงก็มักจะเกิดขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงเวลานั้นก็เกิดการข่มเหงความเชื่ออย่างหนักในประเทศจีนมีผู้เชื่อคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและรักพระเจ้ามากเขาชื่อว่าหลิวถั่วเซินนะคะคนนี้ถูกบังคับให้ต้องเลือกสองทางเลือกเท่านั้นทางเลือกแรกก็คือจะเข้าองค์กรกลางของรัฐหรือไม่เพราะถ้าเข้าองค์กรกลางของรัฐหมายความว่าคริสตจักรจะอยู่ในการควบคุมทุกอย่างของรัฐบาลทั้งคำสอนทั้งสิ่งที่จะทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะถูกเลือกให้ถูกจับมีสองทางเลือกหลิวถั่วเซินนะคะท่านต้องตัดสินใจเลือกและท่านเลือกข้อหลังก็คือถูกจับท่านตัดสินใจให้จับตัวท่านไปท่านถูกเคี่ยนถูกจับไปขังคุกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแส้ที่ใช้เคี่ยนท่านนั้นจะเป็นแส้ที่ใช้เหมือนสมัยขององค์พระเยซูคริสต์เป็นแส้ที่มีเหล็กแหลมยื่นมาและแต่เหล็กที่ยื่นมานั้นไม่ได้เป็นเหล็กธรรมดาแต่จะมีลักษณะเป็นเหมือนขอที่เอาไว้เกี่ยวเวลาเคี่ยนทีขอที่เกี่ยวนั้นก็จะตวัดเนื้อออกมาด้วยซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดมากเวลาที่ถูกแส้หวายเคี่ยนเข้าไปที่ร่างกายนั่นคือสิ่งที่เหลียวถั่วเซินเจอแต่ท่านยังเข้มแข็งแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าและอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือเรื่องของหวังหมิงเต้านะคะเป็นผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงมากเป็นหนึ่งในสามบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสมัยนั้นเลยท่านก็ถูกข่มเหงอย่างหนักช่วงเวลาที่ถูกข่มเหงหนักท่านรู้สึกว่าท้อใจรู้สึกไม่มีกำลังจึงตัดสินใจมอบคริสตจักรให้กับรัฐบาลแต่เมื่อท่านกลับมาที่บ้านมาอธิษฐานระหว่างอธิษฐานท่านรู้สึกเสียใจมากที่ท่านตัดสินใจแบบนั้นและท่านตัดสินใจใหม่ก็คือเดินทางกลับไปหารัฐบาลเพื่อที่จะขอคริสตจักรกลับคืนมาในที่สุดนะคะหวังหมิงเต้าก็ถูกจับติดคุกอีกเหมือนกันรัฐบาลผู้นำรัฐบาลในเวลานั้นก็ประกาศว่าจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของหวังหมิงเต้าให้ได้สิ่งที่ท่านเจอก็คือถูกเคี่ยนถูกตีและถูกให้อดอาหารจนร่างกายผอมเหมือนกับหนังหุ้มกระดูกผอมมากและในช่วงเวลาที่ท่านหิวโซหมดเลี้ยวหมดแรงก็ถูกทดลองใจโดยการที่ให้คนมานั่งกินอาหารแสนอร่อยต่อหน้าท่านคนก็กินด้วยความอร่อยหลังจากนั้นคนที่ทานอาหารตอนนั้นท่านก็ลุกเดินไปแล้วก็เหลือหมั่นโถกองโตๆเอาไว้เต็มไปหมดเลยคือถ้าท่านจะหยิบทานก็หยิบได้เลยผู้คุมก็เฝ้าดูอยู่ว่าหวังหมิงเต้าจะทำยังไงในสภาพที่ร่างกายต้องการอาหารไม่มีเรี่ยวแรง
ถ้าได้อาหารหรือมันโถสักก้อนนึงอาจจะมีกำลังก็นั่งเฝ้าดูว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรผ่านไป24ชั่วโมงปรากฏว่าวังมินเต้าไม่หยิบทานเลยจนผู้คุมรู้สึกเกิดความประทับใจและก็ร้องไห้ออกมาแล้วผู้คุมคนนี้ก็เป็นคนที่ทำให้วังมินเต้านำรับเชื่อพระเจ้าส่วนผู้คุมอีกคนหนึ่งที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ท่านก็ถามว่าคุณเชื่อพระเยซูหรือเปล่าผู้คุมคนนี้ตอบว่าพ่อผมเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยความรู้สึกอึดอัดในใจและในที่สุดความรอดก็มาถึงผู้คุมคนนี้ผ่านการนำรับเชื่อของหวังหมิงเต้าอีกเช่นกันพี่น้องที่รักรู้ไหมว่าผู้เชื่อที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่จะสามารถเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ได้ผู้เชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยคือหัวใจของเขาที่มีความรักต่อพระเจ้าความรักต่อผู้คนนั่นคือหัวใจที่พระเจ้าทอดพระเนตรมองหาอยู่ว่าใครที่มีหัวใจแบบพระเจ้ามีหัวใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่มีหัวใจที่กล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและผู้อื่นในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ13บอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนและเช้าวันนี้นะคะพี่น้องยังอยู่กับคำเทศนาที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆสำหรับคริสตจักรในปัจจุบันเพราะว่าความรักจะเยือกเย็นลงไปท่ามกลางคริสเตียนหลายคนอาจจะสะดุดกันอย่างง่ายดายมีความรู้สึกเข้าใจผิดกันอย่างง่ายเกินไปเขียนว่ากันในสื่อใน Facebook ไม่ตรวจสอบความจริงหรือทำหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามน้ำไถ่พระเจ้าแล้ววันนี้นะคะถ้าพี่น้องสามารถเข้าใจหลักคำสอนของพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตผู้เชื่ออะไรคือแก่นแท้ของความเป็นคริสเตียนอะไรคือสิ่งที่พระเจ้ามองหาในชีวิตของเราเราจะมาดูคำสอนที่น่าสนใจมากนะคะในช่วงเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนในซีรีส์ที่บอกว่า Love I Will ก็คือมุมมองความรักสิ่งที่จะสะท้อนความรักของพระเจ้าออกมาเป็นรูปธรรมสะท้อนความรักของพระเจ้าออกมาให้จับต้องได้มันไม่ใช่แค่ความรักลอยๆที่บอกว่าเรามีความรักแต่มันจับต้องไม่ได้เลยคุณรักยังไงดำเนินชีวิตอย่างไรทำอย่างไรทำไมเราไม่รู้ว่านั่นคือความรักที่มาจากพระเจ้าครั้งแรกเราเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่ารักหัวใจแห่งการขอบคุณและครั้งที่2ก็คือรักหัวใจแห่งการเสียสละให้อภัยนะคะส่วนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3มีชื่อว่ารักหัวใจแห่งการเสียสละเมื่อกี้ก็ได้หลุดไปแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะเราจะอยู่ในครั้งที่3ที่เราจะทำความเข้าใจกันว่าพระเจ้าอยากให้เราแสดงออกของการเสียสละในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนอย่างไรเราจะมาดูด้วยกันอย่างน้อยแค่2ประการที่เป็นหัวใจสำคัญสำคัญที่เราจะเข้าใจอย่างถูกต้องนะคะว่าหัวใจแห่งการเสียสละเป็นอย่างไรสิ่งแรกก็คือการเสียสละที่ดีเป็นการยอมสละตัวเองเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าพี่น้องฟังดีๆนะคะการเสียสละที่ดีเป็นการยอมสละตัวเองเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าประโยคหลังนี้เป็นสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในการเสียสละเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าจริงๆบางคนอาจจะตั้งใจเสียสละแต่การเสียสละนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายมากที่อาจจะไม่ได้เป็นการเสียสละตามน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่ได้เป็นการเสียสละที่ดีข้าพเจ้าชอบอ่านชีวิตประวัติบุคคลหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีประวัติของบุคคลนึงที่เขาได้เล่าให้ฟังน่าสนใจและน่าประทับใจมากในประวัติตอนเด็กๆของเขาเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันคุณพ่อก็ทิ้งไปคุณแม่ก็ต้องไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องแค่4คนเด็กๆอยู่ด้วยกันเองแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยเมื่อเขาออกไปเล่นกับเพื่อนๆตอนนั้นน่าจะอายุประมาณไม่เกิน10ขวบเขาไปเล่นว่ายน้ำที่คลองระหว่างที่จังหวะหนึ่งที่ว่ายไปว่ายมาเป็นตะคริวแล้วก็เกิดจะจมน้ำตายเพื่อนๆประมาณ3คนเนี่ยก็ได้ไปเข้าไปช่วยเขาแล้วก็ลากเขาขึ้นมาเอาไปจนถึงฝั่งจนได้วันนั้นเขารอดตายจากการจมน้ำ
และเขาก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนมากที่ได้มาช่วยเขาให้เขารอดตายเขาจึงตั้งปณิธานในใจตัวเองเลยว่าเพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีบุญคุณต่อเขาช่วยชีวิตเขาถ้าวันใดเนี่ยเพื่อนจะให้ทำอะไรให้เขาก็จะทำเขาตั้งปณิธานว่าเขาจะตอบแทนบุญคุณของเพื่อนที่ช่วยเหลือเขานั่นคือความตั้งใจของเขาในวันนั้นในใจและเขาก็ไม่ได้บอกให้เพื่อนรู้ต่อมาปรากฏว่าแก๊งเด็กนี้นะคะเพื่อนๆได้หลงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ค้ายาเสพติดและเด็กกลุ่มนี้ก็ถูกจ้างให้เป็นเด็กส่งยาเพื่อน3คนที่เคยช่วยเขาเนี่ยก็เลยมาชวนเด็กคนนี้ที่กำลังเคยจะเสียชีวิตจากการจมน้ำว่ามาอยู่ในแก๊งด้วยกันไปมาทำงานด้วยกันไปส่งยากันเขาก็เลยคิดว่าคำชวนนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องตอบสนองแม้เขารู้ว่ามันไม่ดีเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ด้วยการที่เขาคิดว่าเพื่อนให้ทำอะไรจะทำปณิธานตรงนั้นทำให้เขาตัดสินใจไปอยู่กับแก๊งยาเสพติดแล้วก็กลายเป็นเด็กส่งยาจนกระทั่งเกือบจะถูกตำรวจจับประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าความตั้งใจของเด็กคนนี้คิดว่าการตอบแทนหรือการเสียสละเพื่อนด้วยการไปทำงานส่งยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นการตอบแทนคุณที่ดีไหมถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อเพื่อนๆที่ดีไหมเราจะต้องตั้งคำถามเพราะว่าการเสียสละที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดการเสียสละที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่โลกนี้คิดนะคะแล้วพระเยซูทรงคิดอย่างไรพระเยซูคิดอย่างไรกับคำว่าเสียสละการเสียสละที่ดีเป็นอย่างไรวันนี้เราลองดูสิ่งที่พระเยซูคิดได้ทำว่าพระองค์ทำอย่างไรนะคะในยอห์นบทที่3ข้อ16เป็นข้อพระธรรมที่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะท่องได้ถ้าท่านรู้จักพระเจ้าแล้วอยากให้ฝึกอย่างน้อยข้อพระคัมภีร์นี้ยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือเยี่ยมมากนะคะพี่น้องส่วนใหญ่ท่องได้หมดเลยพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำพระเจ้าได้ทำคือประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อให้ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และในกาลาเทียบทที่1ข้อ4บอกว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราอย่างน้อยข้อพระคัมภีร์2ข้อนี้สอดคล้องกันคือการเสียสละชีวิตของพระองค์ก็เพื่อเราก็เพื่อมนุษย์ในโลกนี้นะคะการเสียสละที่ดีจึงต้องเป็นการเสียสละที่ช่วยให้ชีวิตรอดช่วยผู้คนให้รอดชีวิตไม่ใช่การทำให้คนมีชีวิตแย่ลงการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์ก็เพื่อที่จะช่วยเราขึ้นมาช่วยเราจากอะไรช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความบาปช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ที่มีแต่ปัญหามากมายมีคนเห็นแก่ตัวมีคนที่เอาเปรียบกันมีคนคิดจะทำร้ายเราตลอดหรือการที่ช่วยเราให้ได้ชีวิตที่เป็นนิรันดร์แท้ๆที่เป็นชีวิตแห่งความสุขนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเราถ้าเราคิดจะเสียสละอะไรจะเราจะต้องตั้งโจทย์ก่อนเลยว่าการเสียสละนี้เป็นการเสียสละเพื่อช่วยผู้อื่นไหมช่วยให้เขาดีขึ้นจริงๆไหมช่วยเขาตามน้ำไถ่พระเจ้าไหมพ่อแม่ที่ดีนะคะต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อลูกๆด้วยพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูทรงเสียสละเพื่อช่วยเราพ่อแม่ทุกคนใครอยากเป็นพ่อแม่ใครหรือมีลูกแล้วนะคะต้องตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราสามารถเสียสละเพื่อลูกได้เริ่มตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่เลยเริ่มตั้งแต่ลูกยังเบบี๋ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะถ้าพ่อแม่ไม่ยอมเสียสละเวลานอนเพื่อจะตื่นมาให้นมลูกลูกร้องอูแว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 หิวนมร้องไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆจากร้องเบาๆจนร้องเริ่มดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะคะเพราะไม่ได้รับการตอบสนองสักทีถ้าพ่อแม่นะคะไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เสียสละ
เอาแต่นอนเอาแต่นอนเอาแต่นอนแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะดูแลลูกปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้หมดแรงแล้วก็นอนหลับไปเพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงแล้วด้วยความหิวถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนทำแบบนี้นะคะไม่แม้แต่จะเสียสละเวลานอนเพื่อประโยชน์ที่ดีของลูกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นน้ำไทยพระเจ้าลูกเล็กๆนะคะตื่นมาชงนมเองไม่ได้เขาต้องการความช่วยเหลือแม้เราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ลูกคนบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ยังต้องการการช่วยเหลือจากพ่อแม่ในบางเวลาบางครั้งเราอาจจะคาดหวังว่าลูกโตแล้วลูกต้องดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้ได้ห้ามมายุ่งกับพ่อแม่อีกเลยแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นขนาดเราเชื่อพระเจ้าเราอายุมากแล้วบางคนอายุ40 50 60 70 80เรายังต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้ามันไม่มีการตัดเส้นขาดในครอบครัวสายใยแห่งความเป็นสายเลือดความเป็นพ่อแม่มันตัดกันไม่ขาดและแน่นอนเราปรารถนาให้ลูกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นแต่การช่วยเหลือหัวใจเสียสละที่มาจากพ่อแม่นั้นยังต้องคงมีอยู่เสมอเอเมนไหมคะพี่น้องทราบไหมว่ามือที่ช่วยเหลืออย่างเสียสละมันน่านับถือมากกว่าปากที่พร่ำสอนบางครั้งเราคิดว่าเราพูดดีเราสอนดีสอนไปเรื่อยๆให้ลูกเปลี่ยนให้คนเปลี่ยนให้ในคนในโบสถ์เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราสอนเราพูดเราบ่นเราว่ามันยังไม่มีค่าเท่ากับมือที่เราลงมือทำพี่น้องอย่าลืมนะว่ามือที่ยินดีช่วยเหลือมันน่านับถือมากกว่าปากเพียงแค่สอนหรือแค่อธิษฐานเผื่อเท่านั้นเอเมนนะคะและเรามาดูความหมายนะคะว่าคำว่าเสียสละในพระคัมภีร์หมายถึงอะไรคำว่าเสียสละในพระคัมภีร์หมายถึงความเต็มใจในการเอาความต้องการส่วนตัวปล่อยวางไว้เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงปล่อยวางความสุขของพระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่เราพระเยซูยอมที่จะมาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราพระองค์ยอมรับความทุกข์ทรมานก็เพื่อเรานั่นหมายความว่าเรามีค่ามากขนาดเท่ากับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูทำทุกอย่างนะคะเพื่อจะช่วยให้เราได้รับความรอดสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าก็คือมนุษย์ทุกคนในโลกนี้สิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือชีวิตของเราพระเจ้ามองเราอย่างมีคุณค่าพระเจ้าจึงปฏิบัติกับเราทุกคนอย่างมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระเจ้าที่รักเราทุกคนอย่างแท้จริงการเสียสละที่ดีนะจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเสียสละเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆหมายถึงตัวเราทุกคนมนุษย์ทุกคนสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเรานั้นเราเองสามารถทำเพื่อใครได้ในเรื่องของการเสียสละบางคนนะคะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองยอมพลีชีพตัวเองแต่การเสียสละนั้นเป็นการฆ่าชีวิตคนอื่นยอมที่จะระเบิดติดระเบิดพลีชีพตายอาจจะมาจากความขัดแย้งความโกรธความเกลียดบางคนหรือกลุ่มคนนี่ชื่อในสิ่งนี้ใช่การเสียสละที่ดีหรือเปล่าหรือบางคนยอมเสียสละแต่เป็นการเสียสละในการทำลายชีวิตตัวเองหรือละเลยชีวิตของผู้อื่นสิ่งนี้ใช่การเสียสละที่ดีไหมมีในช่วงเวลาหนึ่งนะคะของประเทศอินเดียมีพิธีกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าพิธีสตรีพิธีสตรีนะคะจะเป็นพิธีที่ผู้หญิงอินเดียโบราณจะฆ่าตัวตายตามสามีที่เสียชีวิตลงโดยการที่เธอจะต้องกระโดดเข้าไปในกองไฟในขณะที่ไฟลุกไหม้อย่างร้อนแรงเผาศพสามีของเธอผู้หญิงที่เป็นภรรยาจะต้องกระโดดเข้าไปและตายทั้งเป็นซึ่งก็จะมีผู้หญิงที่เต็มใจทำสตรีและผู้หญิงที่ไม่ได้เต็มใจผู้หญิงที่เต็มใจจะมีความเชื่อว่าถ้าเธอกระโดดเข้าไปนะคะตายตามสามีของเธอมันจะเป็นการพิสูจน์ความรักที่ซื่อสัตย์ที่เธอมีต่อสามีและมันจะทำให้สามีของเธอได้ขึ้นสวรรค์ส่วนผู้หญิงที่ไม่ยอมทำสตรีนะคะก็จะโดนกดดันจากสังคมและบางคนก็จะถูกจับโยนเข้าไปในกองไฟ
ป็นการที่บังคับโยนเข้าไปเลยโดยที่เธอไม่ได้เต็มใจและพิธีนี้นะคะรุ่งเรืองมากที่สุดในระหว่างคริสตศตวรรษที่13ถึง15ที่เมืองวิชัยนาก้าจากบันทึกของนิโคโลคอนติชาวอิตาเลียนนะคะได้บอกว่าที่เมืองวิชัยนาก้าในปี1420หญิงม่ายแทบจะไม่เหลืออยู่เลยในเมืองเพราะว่าทุกคนทำสตรีตายตามสามีกันเกือบหมดและที่ไม่ทำเองก็โดนจับโยนเข้ากองไฟเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งนักในบางครั้งนะคะมีนางสนมกว่า 3,000 คนที่จะต้องตายกองกันเป็นอย่างภูเขาเลยเสียชีวิตอย่างน่าอนาถและในปี1536นะคะเฟอร์นัวนูนิงนะคะชาวโปรตุเกสก็ไปที่วิชัยนาก้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าว่ามีมหาราชองค์หนึ่งมีนางสนมมีชายาเนี่ยประมาณ500คนพอมหาราชหรือมหาราชาคนนี้เสียชีวิตลงนะคะนางสนมทั้งหมดพร้อมบริวารชายาก็ถูกจับไปเผาไฟด้วยแล้วกลิ่นเนื้อไหม้เนี่ยตลบอบอวนไปตลอดทั้งเมืองนี่คือโศกนาฏกรรมที่เขาบอกว่าสุดที่จะทนได้และในเวลาต่อมานะคะพิธีนี้ก็ถูกยกเลิกและเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่ได้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่จะให้มีพิธีนี้พี่น้องอาจจะเคยดูหนังเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายจากสามีที่เวลาเขาจะตายเขาก็จะสั่งเสียภรรยาว่าถ้าผมตายไปเนี่ยเธอช่วยดูแลลูกด้วยดูแลลูกของเราให้ดีด้วยแต่ถ้าพี่น้องไปเกิดเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาของหนุ่มอินเดียในสมัยโบราณช่วงเวลานั้นถ้าสามีจะตายเขาก็จะบอกว่าถ้าผมตายคุณจะต้องตายตามผมหรือว่าคุณจะตายก่อนผมดีอาจจะมีการตั้งคำถามว่าโอ๊ยเราอยากตายก่อนสามีอาจจะเป็นค่านิยมที่รู้สึกว่าผู้ชายต้องถูกดูแลถูกเอาใจใส่แล้วผู้ชายควรจะอายุยืนด้วยเพราะว่าถ้าผู้ชายตายเร็วเมื่อไหร่ผู้หญิงจะถูกจับโยนเข้ากองไฟเราต้องดูแลปฏิบัติสามีให้ดีที่สุดตามความเชื่อว่าผู้ชายเป็นบุคคลที่มีค่าและสำคัญนี่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะที่มีการให้คุณค่าที่แตกต่างกันก็ได้ลึกๆที่เกิดประเพณีนี้อาจจะมาจากค่านิยมที่ยกชูเพศชายเป็นพิเศษก็ได้และอ้นก็ตั้งคำถามในใจนะคะว่าถ้าผู้หญิงตายกันไปตามสามีเนี่ยใครดูลูกของเธอลูกเธอจะกลายเป็นเด็กกำพร้าไหมนั่นหมายความว่าลูกๆหรือเด็กๆไม่มีค่าหรือและถ้าเป็นแบบนี้นะคะภรรยาทำเพื่อสามีตัวเองและในความเป็นแม่ที่ทำเพื่อลูกอยู่ที่ไหนค่านิยมเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังค่านิยมที่ถูกสั่งสอนมาเป็นคำสอนตกทอดประเพณีตกทอดสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากเลยว่าขัดแย้งต่อพระวจนะพระเจ้าหรือเปล่าบางครั้งหลายสิ่งที่เรากำหนดว่ามีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเพศชายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราครอบครองเป็นวัตถุอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมีค่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้มีค่าเลยในน้ำพระทัยของพระเจ้าบางคนจึงยกชูในบางสังคมนะคะจึงยกชูผู้ชายเป็นพิเศษแล้วผู้หญิงดูไร้ค่าเด็กๆดูไม่มีค่าคนชราไม่มีค่าคนทำงานไม่ได้สร้างผลงานไม่ได้ดูไม่มีค่าคนพิกลพิการดูไม่มีค่าดูเป็นคนที่มาทำให้ทรัพยากรในโลกนี้มาแย่งกินแย่งใช้นั่นคือความคิดที่อาจจะฝังอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็ได้แต่พระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นข่าวดีคือพระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นพระเจ้าทรงรักโลกและรักเราทุกคนเอเมนไหมคะพระเจ้ารักเราจริงๆรักเราจนตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปด้วยตัวของพระองค์เองก็เพื่อเรานั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นความรักพระเจ้าเป็นความรักที่เสียสละแล้วมองชีวิตเราทุกคนอย่างมีคุณค่าไม่ใช่แค่บางคนที่มีค่าไม่ใช่แค่คนในบางประเทศที่มีค่าไม่ใช่แค่ผู้ชายที่มีค่าเราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าผู้ชายห้ามโกรธนะคะเมื่อวันนี้ผู้หญิงเทศแล้วอาจจะต้องเน้นตรงนี้นะคะท่านจะกำลังจะบอกว่าชีวิตจริงๆมันเป็นค่านิยมที่อาจจะสืบเนื่องกันมาจนเราลืมไปว่าในน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆพี่น้องมองทุกคนมองข้างๆ
ไม่ว่าเขาจะให้ความรักเราได้แค่ไหนให้เงินทองเราได้แค่ไหนไม่ว่าเขาจะมีลักษณะอย่างไรทุกคนมีค่าทั้งสิ้นที่พระเจ้าอยากให้เราดูแลกันและกันฉะนั้นการเสียสละของพระเจ้าจึงต้องเป็นการให้ชีวิตไม่ใช่ทำลายชีวิตการเสียสละที่ดีนะคะจะต้องเป็นการที่เราเสียสละด้วยความรักอยู่ภายในที่มาจากพระเจ้าเป็นการให้สิ่งดีต่อกันไม่ใช่การทำลายล้างกันไม่ใช่การที่เรารู้สึกมองคนนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยและแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งแรกและพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความรักที่เรียนรู้ที่จะเสียสละอย่างถูกต้องเป็นการเสียสละที่ดีแล้วบางครั้งการให้บางอย่างที่เราคิดว่าเราจะให้บางคนเราคิดว่าเราเสียสละแต่ที่จริงการให้นั้นก็ไม่ได้เป็นการเสียสละด้วยการให้บางอย่างนะคะสมมติว่าเรามีรองเท้าอยู่ประมาณ 20-30 คู่แล้วเราก็ใช้ไม่ทันสักทีนะคะเราก็ไปมองหาว่าเราจะเอาคู่ไหนที่เราไม่ใช้แล้วเราไม่ชอบแล้วเราก็หยิบออกมาสักคู่2คู่3คู่แล้วเราเอาที่เราไม่ชอบไม่ใช้เนี่ยไปให้คนบางคนการให้นั้นคำถามคือใช่การเสียสละไหมมันอาจจะไม่ใช่การเสียสละการให้บางอย่างนะคะการให้บางสิ่งกับผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าการให้นั้นเป็นการเสียสละแต่อย่างใดมันคือการเคลียร์ของออกจากบ้านมันคือการเคลียร์รองเท้าเคลียร์เสื้อผ้าที่มันอาจจะมีมากเกินไปมีมากเกินความจำเป็นออกไปนะคะแล้วเราไม่ได้ใช้เราไปให้บางคนแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีโอกาสเอาบางสิ่งไปให้ผู้อื่นแต่การให้นั้นก็ยังไม่ใช่การเสียสละแต่การเสียสละของพระเจ้านั้นมันลึกซึ้งและสำคัญที่บางครั้งมันอาจจะทำให้เราต้องวางความสุขของเราบางอย่างลงสมมตินะคะพี่น้องหยิบน้ำ1ขวดที่พี่น้องมีอยู่แล้วมันสำคัญกับพี่น้องมากแต่พี่น้องเอาน้ำขวดนั้นเนี่ยที่มีอยู่ขวดเดียวไปเทลงให้กับแม่น้ำน้ำขวดนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าพี่น้องนำน้ำขวดนั้นไปให้กับคนที่กำลังจะตายเพราะขาดน้ำน้ำขวดนั้นจะมีค่ามากแล้วมันก็มีการเสียสละที่เกิดขึ้นจริงๆบางครั้งเรามีตัวเลือกเดียวชีวิตของเราก็มีชีวิตเดียวเราต้องตัดสินใจที่จะให้บางสิ่งกับคนบางคนให้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดตามที่พระเจ้าจะใช้คำถามคือเราใช้ชีวิตอย่างไรมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะที่เราจะสละชีวิตของเราเพื่อมนุษย์โดยไม่ได้รับใช้พระเจ้ามันไม่มีประโยชน์ที่เรามัวแต่รับใช้ผู้คนแต่เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อเรามันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะทุ่มเทชีวิตของเราให้กับสิ่งที่มันไม่ได้มีคุณค่าถาวรแต่เราควรจะทุ่มเทและสละชีวิตของเราเพื่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์เอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำใจพระเจ้าจริงๆที่อยากให้เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราใช้ชีวิตเดียวของเราให้คุ้มค่าเลือกที่จะเสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละเลือกที่จะให้ในสิ่งที่ควรให้เลือกที่จะทำในสิ่งที่ควรทำและเพื่อคนที่พระเจ้าทรงใช้มาในชีวิตของเราเพื่อจะเป็นพระพรร่วมกันนั่นคือสิ่งแรกนะคะสิ่งที่สองคือการเสียสละเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนไม่เพียงแต่การเสียสละที่ดีเราจะต้องเสียสละเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าแต่การเสียสละนั้นยังเป็นคุณสมบัติชีวิตของมนุษย์ทุกคนด้วยพี่น้องทราบไหมว่ามนุษย์ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องการการเสียสละการเสียสละจึงเป็นคุณสมบัติชีวิตที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราขาดเรื่องนี้ไปในชีวิตโลกนี้จะมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะเขาบอกว่ามีชาวนาคนนึงชาวนาคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากและเขามีเพื่อนสนิทคนนึงเป็นคนที่มีชื่อเสียงในการปลูกต้นแอปเปิ้ลอย่างอัศจรรย์เพื่อนของเขาเนี่ยปลูกต้นแอปเปิ้ลเก่งมากต้นแอปเปิ้ลจะลูกโตผลดกแล้วเพื่อนคนนี้ก็ได้มอบต้นแอปเปิ้ลให้กับชาวนามานะคะเพื่อให้เขาไปปลูกพอกลับมาถึงบ้านชาวนาก็แทนที่จะดีใจแต่กลับมาหนักใจเอ๊ะเราจะเอาต้นแอปเปิ้ลไปปลูกที่ไหนดี
คิดไม่ได้ว่าจะปลูกที่ไหนดีเพราะว่าถ้าปลูกไว้ใกล้ๆบ้านระหว่างที่ปลูกตรงนี้ก็มีคนชาวบ้านอยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านอยู่ระหว่างที่ต้นแอปเปิลมีลูกลูกกำลังจะโตแต่มันยังไม่เต็มที่เด็กๆจะต้องมาแอบเก็บลูกแอปเปิลไปเล่นแน่เลยจะไปปลูกที่ไหนดีสุดท้ายจึงตัดสินใจเอาต้นแอปเปิลไปปลูกที่กลางป่าลึกเดินเข้าไปแล้วไปหาที่ที่มันลึกที่สุดไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแล้วไปปลูกต้นแอปเปิลเอาไว้ต่อมาชาวนาคนนี้เจอเพื่อนเพื่อนรู้ว่าเอาต้นแอปเปิลไปปลูกไว้ในกลางป่าลึกจนในที่สุดมันตายเพราะไม่ถูกดูแลเพื่อนก็ถามว่านายทำไมทำแบบนี้ทำไมเอาไปปลูกไว้กลางป่าลึกแบบนั้นชาวนาก็ตอบว่าแล้วทำไมจะไปปลูกในนั้นไม่ได้ถ้าฉันไปปลูกไว้กลางถนนก็ต้องถูกขโมยถ้ามาปลูกไว้ในไร่นาก็ต้องมีคนขโมยได้ถ้ามาปลูกไว้ใกล้บ้านเดี๋ยวต้นลูกแอปเปิลมันไม่โตก็มีเด็กมาเก็บเอาไปเล่นอีกฉันก็เลยปลูกไว้ที่กลางป่าลึกไปเลยเพื่อนฟังแล้วก็บอกก็จริงสิ่งที่นายพูดมันก็จริงแต่นายรู้ไหมว่าตอนเนี้ยนายได้ขโมยผลแอปเปิลไปจากทุกคนนายได้ขโมยลูกแอปเปิลไปจากทุกๆคนเพราะถ้านายไปปลูกไว้ในที่ที่นายกลัวอย่างน้อยก็ยังมีคนที่จะได้ประโยชน์จากผลแอปเปิลนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยแถมนายยังทำให้ต้นแอปเปิลต้นไม้อัศจรรย์ต้องตายไปด้วยนั่นคือเรื่องเล่าที่เป็นข้อคิดเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยความเห็นแก่ตัวของเราพยายามจะไม่ยอมเสียอะไรเลยไม่ยอมที่จะจ่ายราคาอะไรเลยเพราะเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบเราจะกลัวไม่ได้รับประโยชน์แล้วเรารู้สึกไม่พอใจถ้าเราจะต้องสูญเสียน้ำพระเจ้านะคะไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นคนแบบนั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่กล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะยอมจ่ายราคากล้าที่บางครั้งเราต้องสูญเสียบ้างเอเมนไหมคะในฟิลิปปีบทที่2ข้อ4ถึง7บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือเอาไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์นี่คือสิ่งที่พระคำพระเจ้าสอนเลยนะคะว่าอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองให้เราคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยคนอื่นจะได้รับประโยชน์อะไรจากเราคนอื่นจะได้รับสิ่งดีอะไรจากชีวิตของเราเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นตัวอย่างนะคะก่อนที่พระองค์จะสละชีวิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนพระองค์ได้สละสภาพความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ความเป็นพระเจ้าที่ฤทธานุภาพความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความจำกัดใดๆแต่พระองค์ยอมทิ้งสภาพนั้นชั่วคราวเพื่อที่จะมารับสภาพธาตุก็คือธาตุในกายของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความจำกัดในกายเนื้อหนังนะคะแล้วมาอยู่ในโลกนี้ถึง30กว่าปีนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราทุกคนคำถามคือเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเรามารับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วเรามารับความรอดแล้วเรามารับพระคุณของพระองค์แล้ววันนี้เราได้เสียสละอะไรหรือยังเราเคยเสียสละอะไรบ้างเพื่อพระนามของพระเจ้าถ้าเรายังไม่เคยเสียสละอะไรเลยอาจจะหมายถึงเรากำลังเห็นแก่ตัวอยู่ก็ได้ถ้าเรายังไม่เคยคิดจะเสียสละอะไรมันอาจจะหมายถึงเรากำลังอยู่กับตัวเองอยู่ก็ได้พี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเรานั้นในโลกนี้มันชั่วคราวมันไม่กี่ปีเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้การเสียสละเหมือนที่บอกว่าพ่อแม่ก็เรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อลูกพี่เสียสละเพื่อน้องและน้องก็ต้องเสียสละให้พี่ได้ลูกก็ควรจะเสียสละให้พ่อแม่ได้เช่นกันไม่เพียงแต่เรียกร้องว่าพ่อแม่ต้องเสียสละเพื่อตนเองและเราทุกคนก็ยินดีที่จะเสียสละเพื่อกันและกันได้นั่นคือน้ำไถ่พระเจ้าอย่าพยายามทำตัวเป็นคนเอาแต่ได้แต่
พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เสียสละนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ว่าอย่าเป็นคนที่อยากมีอยากได้แต่เรียนรู้ที่จะดูซิว่าเรายินดีเสียสละอะไรได้บ้างในยอห์นบทที่10ข้อ11บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะคะได้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นดั่งผู้เลี้ยงที่ดีเป็นดั่งผู้เลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะอย่างดีและผู้เลี้ยงที่ดียอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อฝูงแกะได้นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้มีใครเสียสละตัวเองเป็นผู้เลี้ยงไหมคะมีใครอยากเป็นผู้เลี้ยงไหมอยากเป็นผู้เลี้ยงที่ดีอย่างพระเยซูคริสต์อยากเป็นผู้เลี้ยงที่ดูแลคนอื่นจัดเวลาสละเวลาตัวเองไปเยี่ยมเยียนคนอื่นไปหนุนใจคนอื่นไปอธิษฐานเผื่อคนอื่นไปซื้อของฝากเขาไปยีช่วยเหลือเขาเวลาเขาลำบากเวลาเขาย้ายบ้านเวลาเขาบ้านไฟไหม้มีใครคิดถึงมีใครอธิษฐานเผื่อมีใครลงมือทำไหมนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ถึงถูกเรียกร้องขนาดสละชีวิตของเราแต่พระเจ้าบอกเอาแค่นี้ก่อนทำได้ไหมสละเวลาดูแลคนอย่ากลัวปัญหาของคนอย่าเหนื่อยอย่าละอาใจเมื่อรู้สึกว่าทำไมคนเต็มไปด้วยปัญหาฉันจะต้องฟังแต่เรื่องที่มันมีแต่ปัญหาอย่าท้อแต่ว่ายอมสละถ้าชีวิตเราจะเป็นพระพรต่อผู้อื่นถ้าชีวิตของเราจะทำให้คนอื่นเติบโตขึ้นถ้าชีวิตของเราจะหนุนใจคนอื่นได้ดีขึ้นลองสละตัวเองดูนะคะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเหมือนพระเยซูคริสต์ด้วยกันเอเมนไหมคะและผู้เชื่อทุกคนนะคะพระเจ้าบอกว่าผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่บางคนเราทุกคนถูกเรียกร้องให้ต้องเสียสละเรื่องอะไรพี่น้องทราบไหมในมัทธิวบทที่19ข้อ29บอกว่าและทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราคนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์ด้วยข้อพระคัมภีร์นี้กำลังจะบอกอะไรเรานะคะแน่นอนว่ายิ่งเสียสละเราจะยิ่งเติบโตขึ้นยิ่งเสียสละเราจะยิ่งเกิดผลยิ่งเสียสละเราจะยิ่งมีความสุขแต่ข้อพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้กำลังสอนเราว่าเราไม่ต้องไปหมายถึงว่าทิ้งพ่อแม่ทิ้งบ้านทิ้งพี่น้องนะคะแต่การเสียสละนั้นกำลังสอนว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเสียสละจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวการเข้าใจผิดจากคนในครอบครัวเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราต้องการอยากจะถูกสร้างตัวอยากรู้พระคัมภีร์อยากติดตามองค์พระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งคนอาจจะไม่เข้าใจพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจสามีอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่เรารู้ว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นเหมือนเด็กจะต้องถูกดูแลถูกเลี้ยงดูมีคำสอนที่ดีมีชุมชนที่ดีมีคริสตจักรที่ดีเราจัดเวลาเราสละเวลามาแต่เกิดการต่อต้านการเข้าใจผิดนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละในปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆด้วยความอดทนแน่นอนเราจะไม่ไปเถียงไม่ไปต่อว่าหรือพูดไม่ดีพูดหยาบคายใส่กับคนที่ต่อต้านเราเราต้องอดทนเราต้องใช้ความรักเราต้องรอเวลาว่าวันหนึ่งเราจะพิสูจน์ตัวว่าเราเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรและเราแสดงความรักตอบแทนไปยังคนที่ทำร้ายเราความสัมพันธ์นี้เมื่อเราตั้งใจที่จะให้ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแก้ปัญหาความสัมพันธ์นี้ให้ได้เรายินดีเสียสละที่คนจะมาเข้าใจผิดครอบครัวจะเข้าใจผิดเพื่อนๆ เข้าใจผิดว่าเราว่าโดนล้างสมองบ้างว่าเราหูเบาบ้างว่าเราเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนบ้างเราอาจจะถูกทดสอบความเชื่อแบบนั้นและเรายินดีที่จะเสียสละและพระเจ้าจะเห็นหัวใจของเรานั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้หรือคำว่าเสียสละไร่นาอาจจะหมายถึงความหมายในปัจจุบันรวมถึงอาชีพการงานทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับและเรายินดีที่จะเสียสละเพื่อพระนามพระเจ้าเรายินดีที่บางครั้งเราจะมีหัวใจถวายเพื่อพระราชกิจพระเจ้าอย่างเสียสละพี่น้องรู้ไหมมีคนมากมายที่ถวายเพื่องานพระเจ้ายิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งจริงๆแต่ยิ่งห่วงไว้ยิ่งอัตคัดขัดสนและถ้าเราถวายด้วยความเชื่อด้วยใจเสียสละด้วยความยินดีสิ่งนั้นเราจะเห็นพระพรที่พระเจ้าเทลงมาอย่างล้นหลาม
ในชีวิตของเราอ้นมีพี่น้องนะคะที่เขาไม่ได้ร่ำรวยแต่เขามีหัวใจเสียสละหัวใจเขาใหญ่โตมากสิ่งที่เห็นก็คือเขาไม่เคยขัดสนเลยเขามีเพียงพอและบางครั้งเขาก็มีเกินพอด้วยและจริงๆเขาไม่รู้เลยว่าอ้นได้วางแผนบางอย่างไว้แล้วในการที่จะดูแลเขาในช่วงบั้นปลายด้วยคนที่มีหัวใจเสียสละไม่เคยอยากได้อยากมีจากใครเขามีแต่การให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกแกะคิดถึงคิดจักตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่ามีคนนึงที่คิดถึงเขาอยู่พี่น้องพระเจ้าคิดถึงท่านเสมอเมื่อพระเจ้ามองดูหัวใจของท่านท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านมีใจที่มีความรักและหัวใจเสียสละพระเจ้าไม่เคยหลงลืมหัวใจดวงนี้เลยเอเมนไหมคะอยากให้พี่น้องเชื่อมั่นใจขนาดเราเป็นมนุษย์เมื่อเราเห็นใครบางคนเราเห็นพี่เราเห็นน้องเรามีใจแบบนั้นแล้วถ้าเราอยากจะทำอะไรเพื่อเขาได้เราจะทำนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้สำหรับการเสียสละบางครั้งเรายินดีเอาอาจจะต้องยินดีเสียสละเวลารับใช้พระเจ้าช่วยกันทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จอย่าปล่อยให้บางคนทำอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้หัวหน้าบ้านเปิดแคร์ทำอยู่คนเดียวเลี้ยงอาหารอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้หัวหน้าแคร์ไปเยี่ยมเยียนอยู่คนเดียวไปด้วยกันทั้งกลุ่มเลยพี่น้องนัดกันไปเลยไปหลายๆคนไปช่วยกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้างานพระเจ้าแม้อาจจะสำเร็จด้วยคนกลุ่มน้อยๆแต่ยิ่งมีคนกลุ่มเยอะมาช่วยกันการสำเร็จนั้นก็เร็วขึ้นการสำเร็จนั้นก็ทำให้ภาระไม่ต้องไปอยู่ในคนบางคนมากเกินไปเราช่วยกันทั้งคริสตจักรช่วยกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่เรามีตามภาระใจที่เราจะมอบถวายแด่พระเจ้าตามความเชื่อของเราสิ่งนั้นหัวใจแบบนี้ที่เสียสละพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เพิ่มเติมให้พี่น้องรู้ไหมว่าพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่19ข้อ29ตอนท้ายลงว่าไงสำหรับทุกคนที่เสียสละบ้านเรือนบิดามารดาพระคัมภีร์ลงท้ายว่าคนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์ด้วยผลร้อยเท่านะคะร้อยเท่าไม่ใช่แค่2เท่า3เท่าแต่พระสัญญาพระเจ้าพูดถึงผล100เท่าที่พระเจ้าจะเทพระพรมาสู่ชีวิตของเราการเสียสละในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดไร้ผลแต่การดำเนินชีวิตที่ไม่ยอมเสียสละต่างหากที่ไร้ผลเราจะตอบสนองพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องที่รักจบคำเทศนาแล้วนะคะเราจะอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าด้วยกันการเสียสละในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดไร้ผลแต่การที่เราไม่ยอมเสียสละและเก็บไว้ต่างหากมันจะไร้ผลขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ